ความยึดติดอันนั้นเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยก็มีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพก็เป็นปัจจัยให้มีกายต่อไปนี่เมื่อกำหนดอย่างนั้นก็จะเห็นเลยว่าธรรมะเหล่านั้นมีแต่นามกับรูปมีแต่ปัจจัยธรรมและธรรมที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทถามว่าในรูปนามเหล่านั้นมีใครอยู่ในนั้นไหมก็ไม่มีใครไม่มีสัตว์หรือบุคคลอื่นต่างจากนามรูปหรือต่างจากปัจจัยแห่งนามรูปก็มีแต่นามรูปพร้อมทั้งปัจจัยที่เป็นไปอย่างนี้ถามว่าการหายใจเข้าออกเนี่ยถามว่าเราเพิ่งหายใจเข้าออกเฉพาะอย่างนี้เท่านั้นหรือเขามีคำถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าแสดงว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวทำไมใช่ว่าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าพระองค์ทำไมจึงแสดงแบบนี้ทำไมไม่ปกติเราจะบอกว่าหายใจเข้าแล้วออกทำไมพระพุทธเจ้าแสดงว่าออกแล้วค่อยเข้าเพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยให้พิจารณาตั้งแต่เกิดแล้วระหว่างการคลอดเนี่ยนะมันก็ถูกบีบตัวก็มันก็ออกก่อนนี้พอพิจารณาถึงอย่างนี้ถามว่าภาระในการหายใจเข้าออกเนี่ยมันหนักไหมหนักไหมถ้าหายใจเข้าออกตลอดชีวิตขนาดนี้ถือว่าเป็นภาระที่หนักไหมการที่มองเห็นว่าเป็นภาระในการหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าเห็นทุกภาระก็คือทุกข์กับภาระนี้อันเดียวกันแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีความยั่งยืนโดยสภาพของมันเองไหมมีความมั่นคงโดยลำพังของตัวเองไหมเพราะฉะนั้นลมเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นโพธพายตนะลมเองก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานลมเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์และใครมีอำนาจจริงในเรื่องลมหายใจเข้าออกไหมมีผู้ใดมีอำนาจผู้สร้างผู้เสวยผู้อะไรทั้งหลายแหละอยู่เกี่ยวกับลมอยู่มีไหมไม่มีเมื่อไม่มีก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดถามว่าชีวิตของผู้ที่หายใจกับชีวิตที่อยู่แบบไม่หายใจใครมีความสุขกว่ากันมีชีวิตโดยที่ไม่ต้องหายใจเลยนะเขาบอกมีไหมผู้ที่ไม่ต้องหายใจเลยก็พรหมนี่ไม่หายใจรูปพรหมนี่ไม่มีรูปอยู่แล้วแต่พรหมทั้งหลายนี่ไม่มีชีวิตในลักษณะคล้ายๆวัตถุโปร่งแสงที่อยู่ด้วยความสุขโดยส่วนเดียวเนี่ยนะแต่ถ้าพูดถึงว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันมีภาระในการบริหารขันมันเป็นภาระจนถึงขนาดว่าถ้าไม่มีภาระเหล่านี้จะเป็นยังไงคือบางคนนี่ไม่เคยคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยนะพยายามคิดนะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้จะเป็นยังไงแต่ว่าไอ้ความยึดติดความห่วงความเรียกอะไรนะเหมือนว่าบริหารภาระจนมีความสุขเหมือนกับอย่างบางคนที่เกิดมาแล้วมีแผลที่มันคันเกาทายาคันเกาทายาก็มีอยู่เท่านั้นจนไม่รู้เอ๊ะถ้าแผลมันหายแล้วจะเป็นยังไงเกิดมาบางคนเนี่ยมันนึกไม่ออกฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่บริหารขันห้าเป็นภาระในการดูแลรักษาขันห้าจนไม่รู้ทว่าดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรถ้าหลีกออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรก็นึกไม่ออกเนี่ยนะมันผู้ที่ศึกษาคำสอนก็รู้ตามพระพุทธเจ้าว่าถ้าปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดหลีกออกจากขันธ์5ได้เป็นความสุขเนี่ยนะก็เริ่มคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามว่าการบริหารลมเป็นต้นเป็นความทุกข์ถ้าดับลมคำว่าดับหมายความว่าไม่เกิดโดยประการทั้งปวงนะแต่ยังบางคนบอกงั้นก็ฆ่าตัวตายซะจะได้เลิกหายใจซะทิ้งบอกนั่นแหละก็ทิ้งลมอันนี้แล้วไปหายใจอันใหม่ไม่รู้ไปหายเอาอะไรเข้าทีนี้อย่างบางคนบอกว่าถ้าสิ้นลมแล้วคงสบายแต่ถ้าสิ้นลมเฉยๆก็ทิ้งลมเหล่านี้ก็ถือลมใหม่ๆไปเรื่อยนั่นแหละแต่ถ้าดับลมได้โดยเด็ดขาดดับด้วยฌานที่4หรือดับด้วยภพเป็นต้นเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็มีความสุขแน่ละนะคือถ้าพ้นอย่างสิ้นเชิงเลยนะดับภาระหลีกออกโดยสิ้นเชิงอันนี้มีความสุขแน่นอนทีนี้ท่านบอกว่าพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแห่งลมบ้างพิจารณาเห็นความเสื่อมแห่งลมบ้างเมื่อกี้พูดถึงว่าผู้ที่กำหนดลมเป็นหลักเนี่ยนะแล้ววิจัยลมแล้วก็วิจัยจนเห็นอริยสัจใช่ไหมเห็นชาติชรามรณะเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมภาคเพียรปฏิบัติจนได้รู้อริยสัจอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองผู้ที่กำหนดองค์ฌานขึ้นต้นด้วยจับองค์ฌานมาวิจัยว่า
ผู้กำหนดฌานเป็นอารมณ์จักกำหนดนามรูปว่าองค์ฌานทั้งหลายเหล่านี้องค์ฌานคืออะไรบ้างวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาที่เป็นองค์ฌานพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมอาศัยอยู่กับอะไรท่านบอกว่าอาศัยอยู่กับวัตถุคือกรัชกายนะวัตถุก็คือกรัชกายก็คือธาตุทั้ง4นั่นแหละองค์ฌานนั้นเป็นนามธรรมกรัชกายเป็นรูปธรรมก็แสวงหาปัจจัยแห่งนามรูปเห็นปัจจัยการมีอวิชชาเป็นต้นก็เรียกว่าเห็นสาวเห็นระบบความเป็นไปของสังสารวัฏมันตรงนี้ท่านยกคำว่าปัจจัยการก็คืออดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลมองเห็นชีวิตทั้งสังสารวัฏนะว่าไม่มีความสงสัยเลยว่าเพียงแต่สังขารธรรมปัจจัยธรรมเท่านั้นที่เป็นไปโดยไม่มีสัตว์บุคคลทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งอดีตก็คือนามรูปที่ไหลสืบเนื่องมาอนาคตก็คือนามรูปที่เป็นไปโดยปฏิจจสมุปบาททั้งปัจจุบันก็คือกระแสแห่งนามรูปที่เรียกว่ากระแสสังสารวัฏโดยอาศัยอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลไหลสืบเนื่องกันไปพิจารณาว่าอดีตก็สิ้นแล้วในอดีตอนาคตก็จะสิ้นไปในอนาคตสิ่งที่เป็นปัจจุบันก็กำลังแตกทำลายอยู่ในปัจจุบันก็พิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสังขารเหล่านี้ก็ตรัสรู้อริยสัจบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับมรรคอันนี้เป็นกลุ่มที่สองทีนี้บอกว่าพิจารณาเห็นกายเป็นภายในบ้างอัชตังวาภายในก็คือลมหายใจของตนปหิทธาวาก็คนอื่นเขาก็อยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกนั่นแหละที่นั่งนั่งกันอยู่ได้ก็เพราะยังหายใจนั่นแหละจึงเป็นต้นนะพิจารณาการหายใจของตนบ้างพิจารณาหายใจของผู้อื่นบ้างพิจารณาทั้งของตนและผู้อื่นเนี่ยนะต่อไปสมุทยธรรมานุปัสสีวาพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นของลมบ้างเนี่ยนะที่พิจารณาความเกิดดับของลมหายใจเข้าออกคาราวะคำพูดค่อนข้างย่นย่อเลยว่าเกิดดับใช้ศัพท์เดียวว่างั้นนะคือภาษาไทยนี่ค่อนข้างชอบอะไรที่มันมาเหลือลัดสั้นๆแต่คำเต็มมาจากคำว่าสมุทยธรรมานุปัสสีวาแปลว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเกิดขึ้นหรือเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นแห่งธรรมะเหล่านั้นบ้างพิจารณาเหตุให้เกิดนะสมุทยะนี่แปลว่าเหตุให้เกิดธรรมคือลมหายใจอ่ะพิจารณาเหตุเกิดของลมหายใจบ้างพิจารณาเหตุดับหรือว่าความดับความเสื่อมไปแห่งลมหายใจเข้าบ้างคำว่าพิจารณาเหตุเกิดแห่งธรรมคือลมหายใจเนี่ยนะสมุทยธรรมานุปัสสีวาก็คือเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นเหตุเกิดขึ้นแห่งธรรมคือลมหายใจอธิบายเป็นอุปมาว่าเสมือนหนึ่งว่าอาศัยทั้งสูบและช่างทองนะอาศัยทั้งสูบของช่างทองทั้งก้านสูบและความพยายามอันเกิดจากทั้งสองอย่างนั้นนะองค์ประกอบหนึ่งมีตัวสูบนะมีท่อสูบว่างั้นเถอะสองก้านสูบแล้วก็พยายามให้ทั้งสองมีการสูบถ้าสูบลมนะถ้าเป็นแบบสูบลมจักรยานสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นชัดใช่ไหมมันจะมีตัวสูบแล้วก็มีลูกสูบแล้วก็พยายามดึงเข้าดึงออกในการดึงเข้าดึงออกก็เรียกว่าขาดึงขึ้นก็ดึงลมเข้าดันเข้าไปก็เรียกว่าดันลมออกก็ดึงเข้าดึงออกความพยายามดันตัวสูบดันลูกสูบดันตัวสูบลูกสูบฉันใดกายคือลมหายใจเข้าออกของภิกษุก็ฉันนั้นตัวลมหายใจนี่ก็อาศัยอะไรก็อาศัยกรัชกายกรัชกายนี่องค์ประกอบไปด้วยอะไรอาศัยกรัชกายอาศัยโครงจมูกหรือโพรงจมูกอาศัยจิตกรัชกายก่อนกรัชกายคืออะไรคือปอดกระบังลมท่อลมแล้วนะท่อลมก็คือนับเนื่องนะโพรงจมูกหลอดลมพวกนี้ก็นับเนื่องในคำว่าโพรงจมูกไอตัวปอดตัวกระบังลมก็เหมือนกับคือตัวกรัชกายแล้วก็มีจิตที่เป็นภายในเนี่ยนะจิตเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้กรัชกายมีการขยับตัวเรียกว่ากระบังลมถ้าดันขึ้นเรียกว่าหายใจออกถ้ากระบังลมเนี่ยลดลงเรียกว่ากดลงเรียกว่าหายใจเข้าก็หายใจเข้าก็กระบังลมเนี่ยเป็นตัวที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะก็เป็นการขยับตัวของกระบังลมถ้าขยับลงแปลว่าหายใจเข้าถ้าขยับเคลื่อนขึ้นก็เป็นหายใจออกเนี่ยนะก็หายใจเข้าเพราะถ้าไม่มีกระบังลมไม่มีปอด
ไม่มีหลอดลมไม่มีจิตเป็นปัจจัยการหายใจจะมีได้ไหมพันเหตุให้เกิดการหายใจคืออะไรก็คือกระบังลมปอดและก็ทางเดินทางเดินลมหายใจเข้าออกแล้วก็มีจิตที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดการหายใจเนี่ยนะการหายใจมาไปมาจึงเป็นไปได้อาศัยองค์ประกอบพันสมุทยธรรมานุปัสสีวะเหตุให้เกิดการหายใจเหตุที่ทำให้เกิดการหายใจเข้าออกเป็นผู้มีปกติตามพิจารณาเหตุที่ทำให้เกิดการหายใจเข้าออกว่าเหตุที่ทำให้เกิดการหายใจออกคืออะไรภาษาไทยมาใช้ย่อๆก็พิจารณาความเกิดใช้ง่ายมากนะแต่เข้าใจเลยแต่เข้าใจคนละอย่างแต่ถ้าตามธรรมะหมายว่าความเกิดขึ้นของลมทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะลมหายใจมีได้เป็นไปได้หนึ่งกระบังลมกับปอดถ้าพูดกระบังลมกับปอดถ้าไม่มีซี่โครงหุ้มไม่มีโครงสร้างทั้งสรีระเป็นต้นเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้ก็คือสรุปก็ใช้ศัพท์เดียวว่ากรัชกายก็คือร่างกายโครงจมูกก็คือทางเดินแห่งลมหายใจทั้งหมดแล้วก็จิตเป็นปัจจัยเหตุเหล่านี้เหตุสามประการนี่แหละทำให้มีการหายใจเพราะฉะนั้นกายโครงจมูกจิตสามอย่างนี่แหละเป็นสมุทัยเรียกว่าเหตุเกิดแห่งลมหายใจเข้าออกเมื่อภิกษุพิจารณาเป็นอย่างนี้โดยปกติเรียกว่าพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายอยู่มีปกติพิจารณาเห็นความเกิดเนี่ยนะเห็นอย่างนี้แลทวนอีกครั้งหนึ่งนะตัวลมนี่เป็นปัจจุบันเป็นผลของอะไรผลของร่างกายผลของทางเดินลมหายใจแล้วโครงแล้วก็มีจิตเป็นปัจจัยเพราะเมื่อมีจิตมีกรัชกายมีทางเดินลมหายใจโดยที่ทุกอย่างไม่มีปัญหาการหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นไปอย่างนี้เรียกว่าเหตุเกิดแห่งลมหายใจเข้าออกส่วนบทว่าวยะธรรมานุปัสสีวาวยะแปลว่าเสื่อมนะวัยอ่ะนะวัยเนี่ยวัยอ่ะวยะก็คือคำว่าวัยเช่นนะวัยไหนวัยต้นวัยกลางแปลว่าเสื่อมวยะธรรมานุปัสสีวาหรือเป็นผู้มีปกติตามพิจารณาเห็นความเสื่อมแห่งธรรมคือลมหายใจเข้าบ้างเช่นว่าเมื่อกายนี้แตกโพรงจมูกโวหรือตีบตันเนี่ยนะหรือจิตดับไปขึ้นชื่อว่ากายคือลมอัสสาสะปัสสาสะจะสัญจรไม่ได้เหมือนเมื่อสูบถูกนำออกไปหรือว่าสูบขึ้นสนิมหมดนะแตกทำลายเนี่ยนะก้านสูบเป็นต้นก็หักลงแล้วก็ความพยายามอันเกิดแต่ตัวสูบและก้านสูบให้ดึงเข้าดึงออกไม่มีลมในสูบนั้นก็จะไม่เดินฉันใดถ้าหากว่าลมหายใจก็เหมือนกันถ้ากายแตกทำลายเช่นกระบังลมรั่วปอดเสียหายปอดอักเสบหมดเลยเนี่ยนะถ้ากายแตกทำลายไปทางเดินลมหายใจเสียหายหมดเลยจิตก็จุติจิตเกิดขึ้นการหายใจจะเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้อันนี้แหละเรียกว่าพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าพิจารณาเห็นความดับในกายอยู่ก็คือคิดง่ายๆหลักการก็มีอยู่ว่าที่หายใจกันอยู่ได้ทุกคนเนี่ยนะก็เพราะมีกรัชกายมีทางเดินลมหายใจมีจิตที่เป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานการหายใจเข้าหายใจออกจึงมีขึ้นนะที่มีการหายใจเข้าก็เพราะเหตุเพราะปัจจัยเหล่านี้แลทีนี้ถามว่าถ้าดับอ่ะถ้าเสื่อมถ้ากายแตกทำลายไปถ้าทางเดินลมหายใจตีบตันหรือแตกทะลุมีปัญหาเนี่ยนะจะคล้ายว่าปอดทะลุเลยว่างั้นเถอะปอดบวมปอดทะลุนะหรือว่าหลอดลมเนี่ยแตกไปเลยหรือว่าตีบตันไปหมดเป็นต้นหรือจิตจุติจิตเนี่ยเกิดขึ้นการหายใจก็ดับไปนะคำว่าเกิดดับไม่ใช่ว่าเข้าก็ไม่ถึงออกก็ไม่ถึงเข้ามันก็เลยเกิดตั้งแต่เข้าดับตั้งแต่ออกไม่ใช่ตรงนี้ท่านเน้นสมุทยะคือให้พิจารณาเหตุเกิดของลมถ้าพูดถึงความดับก็คือเหตุให้ลมดับเพราะตัวลมเองมันก็เกิดดับโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วนะว่าลมเข้าก็ไม่ใช่ลมออกลมออกก็ไม่ใช่ลมเข้าลมที่เข้าตอนหนึ่งก็ไม่ใช่อีกตอนหนึ่งแล้วไปอยู่คนละที่กันก็ถือว่าเกิดดับโดยตัวของมันเองแต่ว่าเหตุที่ทำให้มีลมเนี่ยคืออะไรถ้าเหตุปัจจัยที่ทำให้มีลมแตกทำลายแล้วลมจะเป็นไปได้ไหมอันนี้เรียกว่าเห็นอยู่อย่างนี้โดยปกติ
เป็นคนที่คิดมากว่างั้นเถอะคิดอย่างนี้มากคิดอย่างนี้จนเป็นข้อปฏิบัติเรียกว่าพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเนี่ยนะจนมีความเข้าใจเรียกว่าจะมองเห็นใครที่เขาหายใจได้เหตุให้เขาหายใจคือ1 2 3ถ้าสิ่งเหล่านี้มีปัญหาเขาหายใจไม่ได้หรอกเนี่ยนะเรียกว่าคิดอย่างนี้จนเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติอ่ะพิจารณาเป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าเห็นความเกิดและความดับเรียกว่าสมุทยวยธรรมานุปัสสีวาเห็นทั้งความเกิดความดับตามการ